สวัสดีครับไม่ได้ยินสวัสดีครับคืนนี้เป็นคืนที่ผมมีความสุขมากที่สุดถึงแม้จะมาถึง72ปีแล้วคือคืนนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยนะตอนบ่ายยังไปช้อปปิ้งเงินแตกลูกบอกให้อาบน้ำก็มาทานข้าวก็อาบน้ำก็มาดีใจที่ทุกคนมาในงานผมนะยังมีคนรักผมมากถึงยังมีคนรักผมมากถึงเพียงนี้ผมขอขอบทุกท่านที่มีความปรารถนาที่ดีและขอบใจคุณเบญจมาศภรรยาสุดที่รักและลูกทั้งสี่ที่แอบเตรียมงานและจัดงานเซอร์ไพรส์ให้เบญจมาศเป็นคู่ทุกข์คู่สุขให้การซัพพอร์ตสนับสนุนและช่วยเหลือกิจการทุกอย่างความสำเร็จของผมจะมีขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีคู่สมรสที่เข้าใจให้กำลังใจถึงเป็นที่ปรึกษาที่ดีตลอดมาแพทสตีเวนลินและจูดี you are very good children I never had any problem out of you you finish school with high education with business woman computer science doctors and lawyer your mother and I are extremely proud of you all now just waiting for grandchildren สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านอีกครั้งที่มีความรักความจริงใจสนับสนุนและเป็นเพื่อนที่ดีของผมตลอดมาขอบคุณมากครับเปิดฟอร์สัมภาษณ์